จัดพอร์ตรับไตรมาสสี่กับ Pri n ซ i p l e ์สำหรับน้องลงทุนที่อ,อยากจะรู้มุมมองการลงทุนในไตรามาสสี่นี้นะคะก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ในสอเดือนที่ผ่านมานี้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะหลังจากที่เฟดตัดสินใจที่จะลดดอกเบี้ยนะคะทิศทางของกระแสเงินลงทุนต่างๆเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วไปที่ประเทศจีนแล้วก็มาในฝั่งของอินเดียแล้วก็ใน emerging market ของเราด้วยนะคะดังนั้นในเดือนตุลาคมนี้เรามาดูนะคะว่าในไตรามาสสี่เนี่ยทางบลจอเองเขามีมุมมองยังไงในเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งการมุมมองที่ตรงนี้เนี่ยเขามองไปถึงการลดดอกเบีย้ยของเฟดในช่วงถัดๆไปแล้วก็ในปีหน้าด้วยนะคะดังนั้นในโลกนี้ของเรานะคะก็เลยอยู่ในช่วงของวัฏจักรที่เป็นดอกเบีย้ยขาลง ซึ่งจะมีผลต่อการผลตอบแทนของการลงทุนในหลายๆภูมิภาคนะคะอย่างที่เราพูดไปนะคะดอกเบีย้ยขาลงยังเป็นผลบวกเกาะกับตราสารประเภทไหนนะคะในมุมมองของ Princi ิเปอร์เขามองว่าในช่วงของดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยทำให้ตราสารนี้ได้ได้ประโยชน์นะคะแต่ในส่วนของตราสารทุนเขาก็ยังมีความระมัดระวังนะคะเพราะว่าถึงแม้จะเชื่อว่าตลาดหุ้น โลกเนี่ยฟื้นตัวได้แข็งแกร่งและตลาดหุ้นสหรัฐอย่างที่เราเห็นว่า s อสแอนพีห้าร้อยทำนิฮตลอดเนี่ยแต่ยังไงก็ตามการเลือกตั้งสหรัฐรวมถึงมูลค่าที่มันเริ่มแพงนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เขารู้สึกว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยอาจจะมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีแรงเทขายที่จะทํากําไรดังนั้นความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศจากการที่ผลของการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทําให้มุมอมองการลงทุน ค่อนข้างระวัดบังในช่วงนี้สำหรับสำหรับ Princi p l e นะคะการลงทุนคำแนะนำในฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นการลงทุนรายทรัพย์สินนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นตาสารนี่เนี่ยตาสารนี่โลกเนี่ยเขาให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะคะแล้วก็ตาสารนี่ไทยคือให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแสดงว่าบรรจอม p r i n c i p l อเนี่ยจะมีมุมมองที่เป็นบวกกับตาสารนี ทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะคะแต่พอมาถึงตราสารทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาให้ความระมัดระวังนะคะก็คืออยู่ในตรงขยับมาอยู่ในส่วนที่เรียกว่านิวทรัลนะคะสีน้ำเงินเข้มหมดเลยจะมีอันไหนบ้างที่เขาดูเป็นบวกมีแค่สองตลาดนะคะสองตลาดที่เขาให้น้ำหนักที่เรียกว่าเป็น s l i g h t l y overweight ก็แสดงว่าให้เพิ่มน้ำหนักเล็กน้อยนะคะไม่ได้เยอะนะคะ ก็คือตลาดอินเดียนะคะเป็นตลาดที่เขาให้เราปรับเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ส่วนของเกาหลีนะคะซึ่งอันนี้เป็นมุมมองต่อการลงทุนเพราะว่าเขาก็กังวลว่าจะมีแรงเทขายระยะสั้นของตลาดอื่นๆดังนั้นก็ให้นิวทรัลไว้ก่อนนะคะส่วนตลาดเวียดนามก็ลดจาก s l t l y o v e r w e i g h t เป็นนิวทรัลนะคะดังนั้นก็สรุปว่าในส่วนของตราสารทุนเนี่ย ก็จะมีสองตลาดที่ทางบรจรนี้ชอบก็คืออินเดียกับเกาหลีใต้นะคะทีนี้เราขยับมาในส่วนกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแยกเป็นโลกกับไทยนะคะปรากฏว่าทางบรจเนี่มีมุมมองเป็นบวกแนะนำให้ slightly ล v e r w e i g h t อ่าตากองทุนอสังหาริมทรัพย์โลกแต่นิวทรัลสำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะ ถามว่าทำไมถึงให้ความสำคัญกับอสังหาริมทรัพย์โลกมากกว่าไทยนะคะเหตุผลเพราะว่าตัวเซกเตอร์ต่างๆการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะของที่เป็น global re global property มันจะดูดีกว่าไทยนะคะเพราะว่าของเขามีเซกเตอร์ที่รองรับการเติบโตหลายๆเซกเตอร์นะคะในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ไทยนี่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่อง การลงทุนในแต่ละเซกเตอร์ที่อาจจะมีอยู่ไม่หลากหลายนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนําที่จะเ,เพิ่มน้ําหนักเล็กน้อยในส่วนอสังหาริมทรัพย์โลกนะคะส่วนสินค้าโภคภัณฑ์น้ํามันทองคําต่างๆนี่ก็ให้เป็นนิวทรัลไว้นะคะอย่างที่เราทราบว่าราคามันก็มาไกลแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะปรับฐานแล้วก็ าการปรับขึ้นของราคาพวกนี้อาจจะมีข้อจำกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองทั้งหมดที่เป็นภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นภาพเป็นลักษณะนี้นะคะก็เป็นในส่วนของหุ้นอินเดียที่เราจะเจาะลึกไปนิดนึงว่าทำไมถึงอมองอินเดียเป็นบวกนะคะซึ่งอันนี้ในเรื่องของอินเดียเองเนี่ยจะมีเรื่องของ เงินค่างเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแล้วก็การที่เฟดลดดอกเบี้ยเงินก็จะมาที่อินเดียนี่แหละค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียก็จะมีเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รองรับอยู่ระดับ7%เปอร์เซเลยนะคะถือว่าสูงมากแล้วก็สิ่งที่เราต้องพิจารณาในเรื่องของอินเดียก็คือเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้ออินเดียเนี่ยอยู่ในระดับ4%เปอร์เซซึ่งก็ลงมาจากระดับ6%เปอร์เซ แต่ก็มีโอกาสที่จะลงได้อีกนะคะแต่อินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะไปพึ่งพิงสินค้าโภคภัณฑ์มากนะคะดังนั้นในช่วงนี้ที่มีความผันผวนในเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก็มีความาไม่สงบในตะวันออกกลางก็จะส่งผลกระทบกับอินเดียได้นะคะเรื่องค่าเงินก็เลยเป็นปจัจจัยที่ถ้าแข็งค่าเกินไปก็จะส่งผลกระทบกับการส่งออกก็เป็นเรื่องราวของหุ้นอินเดียนะคะส่วนหุ้นเกาหลีเนี่ย ตัวเกาหลีเองมีมีความหันหัวระยะสั้นเราจะเห็นแรงเทขายทำำํากําไรทั้งหุ้นลักษณะของหุ้นเกาหลีเนี่ยจะเป็นแนวเทคนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าในแง่ระยะยาวมุมอมองของการลงทุนอของเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสินค้าหลักนี้เป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีการเติบโตในระยะกลางระยะยาวรองรับอยู่แล้วก็ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวความต้องการเซมิคอนดักเตอร์เยอะมากนะคะแล้วหุ้นเกาหลีก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ PE ยังไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นหุ้นสไตล์เทคดังนั้นตัวบจก็เลยค่อนข้างที่จะแนะนําหุ้นเกาหลีอย่างมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับสินทรัพย์ทางเลือกที่บอกว่ารีดทั่วโลกเนี่ยทางบาจกก็มองว่าใครที่ได้กําไรจาก ในส่วนของทองคําอะไรเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะขายทํากําไรส่วนนั้นมาหาโอกาสในส่วนสินทรัพย์ทางเลือกที่เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์และรีทนะคะอันนี้ก็จะเป็นาการโยกทรัพย์สินหนึ่งมาทรัพย์สินหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ได้กําไรพอสมควรกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดพอร์ตนะคะแนวทางการจัดพอร์ตอันนี้เป็นลักษณะของ การจัดพอร์ตที่มีอยู่ถึงหลายๆรูปแบบตามความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคนนะคะเราไปดูในหน้าที่เป็น p ายชาร์ตตรงนี้เลยเราก็จะเห็นภาพว่าฝั่งซ้ายก็คือความเสี่ยงต่ําแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆนะคะจนถึงความเสี่ยงสูงสุดดังนั้นเวลาที่เราจะจัดพอร์ตแบบไหนน้ําหนักการลงทุนจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ความสามารถในการรับความเสี่ยงของเรานะคะ พอร์ตแรกนะคะก็คือชื่อว่าอินคัมอันที่2ชื่อว่าบาลานซ์อันที่3ชื่อโกรธ h อันที่4ีเรียกว่าแอคทีฟโกรธ h อันที่หเรียกว่า g l o b a l growth นะคะเห็นไหมคะว่าลักษณะของอความสามารถในการรับความเสี่ยงและการจัดพอร์ตเนี่ยมันจะสอดคล้องกันแล้วก็เขาจะใช้ชื่อที่มันสอดคล้องกันกับความสามารถที่เรารับความเสี่ยงได้นะคะถ้าเป็นส่วนของอินคัมเนี่ย สัดส่วนของการลงทุนในตราสารนี้ก็จะเยอะนิดนึงตราสารอะไรที่เป็นความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยนะคะเขาก็เอากองทุนมาเลือกมาให้เราดูเลยเห็นไหมคะสำหรับสินทรัพย์ที่มีเสี่ยงต่ำปานกลางเนี่ยเขาเอากองมา3ามกองนะคะาทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือ principle D plus นะคะแล้วก็ principle G fix แล้วก็ principle G C G credit นะคะเท่ากับมี3ามกอง สัดส,ส่วนก็คือถ้าเราเป็นประเภทอินคัมก็คือรับวค,วความเสี่ยงได้น้อยนะคะรับความผันผวนสูงมากไม่ได้นะคะการให้น้ำหนักของสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกับปานกลางจะเยอะเห็นไหมคะเขาจะให้น้ำหนักถึงอกองแรก17%กองที่2 23.8%กองที่3 27.2%รวมแล้วก็เกือบประมาณ60-70%เลยนะคะสำหรับการเลือกกองทุนที่ เสียงต่ำกับเสียงปานกลางทีนี้กองที่เสี่ยงสูงเนี่ยก็ลงแค่ได้แค่นิดเดียวแค่นั้นแหละค่ะก็คือมีการลงทุนกอง principal grow global quality นะคะกับ uh, principal g e s g นะคะที่เป็นหุ้นไทยแล้วก็ principal d e f นะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้น้ำหนักให้เลยนะคะสำหรับ คนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำพอเป็นบาลานซ์พอเป็นโกรดเป็นแอคทีฟโกรดเป็นโกลบอลโกรดน้ำหนักของการให้น้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกับปานก,ากล,ล,นาลางก็จะลดลงเรื่อยๆเห็นไหมคะตามตารางก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วก็ไปได้เพิ่มน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นไปเรื่อยจนขวามือนี้แทบจะไม่มีสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกับปานกลางเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางจัดพอร์ตที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า คนแต่ละคนก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะจัดพอร์ตแบบเดียวแล้วให้ทุกคนมารับความเสี่ยงได้แบบเดียวกันได้เรามาดูทางฝั่งขวามือนะคะว่าถ้าเราเลือกพอร์ตแบบนี้แล้วเนี่ยสัดส,ส่วนมันจะเป็นยังไงนะคะถ้ามองตามสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงปานกลางเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ68%สําหรับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้แล้วก็ลงในตราสารตาสารทุนโลก24%ตราสารทุนไทย8%นะคะแล้วคนที่เรียกว่าบาลานซ์รับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นตราสารนี้เนี่ยก็จะขยับลดลงเหลือ50%แล้วไปเพิ่มสัดส่วนในหุ้นโลกนะคะตราสารทุนโลกจาก24%เนี่ยเพิ่มเป็น37.5%นะคะแล้วตราสาร ทุนไทยเนี่ยจาก8เพิ่มเป็น12.5เห็นไหมคะตัวเลขมันก็จะขยับขยับขยับไปเรื่อยๆจนสูงสุดเนี่ยที่คนที่เรียกว่ารับความเสี่ยงได้สูงสุดเนี่ย global growth เนี่ยจะลงในตาสารทุนทั่วโลกถึง77%เลยนะคะลงในไทยแค่17และมีสินทรัพย์ทางเลือกก็คือกองทุนอสังหาริรมทรัพย์ผลิตเนี่ยอีก6%นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างถึง 5, 5แบบ ของคนที่รับความเสี่ยงได้ต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราอยู่แต่ละแบบเนี่ยผลตอบแทนคาดหวังเราควรจะได้เท่าไหร่นะคะเขาก็มีการาให้ตัวเลขผลตอบแทนคาดหวังเอามาให้เราดูด้วยนะคะผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยต่อปีสําหรับสามปีเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นแผนแรกแผนแรกนะคะจะได้ประมาณ 5. ้าจุด 43%แผนที่2ได้6.4%แผนที่3ได้7.35%แผนที่4ได้8.76%แผนที่5ได้10.86%นะคะความเสี่ยงต้องมาผลตอบแทนต้องมากับความเสี่ยงคือผลตอบแทนสูงเสี่ยงสูงนะคะเขาก็เลยเอาตัวเลขความเสี่ยงมาให้เราดูด้วยนะคะความเสี่ยงคาดหวังเฉลีย่ยต่อปีเนี่ย สำหรับสามปีเนี่ยสูงนะคะสำหรับแผนแรกเนี่ยสี่จุดเก้าแปดเปอร์เซ็นแผนที่สองหกจุดสามแปดนะคะแผนที่สามเจ็ดจุดเก้าเจ็ดอันนี้คือตัวเลขความเสี่ยงนะคะแล้วแผนที่สี่สิบจุดสองสองสสอองงแผนที่ห้าสิบสามจุดห้าเก้านะคะอันนี้แหละค่ะก็คือเป็นเรื่องความเสี่ยงแล้วก็เขาก็มีช่วงให้ด้วยนะคะ ที่ผลตอบแทนที่บอกว่าจะได้ห้าหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตมันไม่ได้นิ่ง,งๆเฉยๆแบบนั้นนะคะมันจะมีช่วงของผลตอบแทนที่อาจจะมีะติดลบได้ด้วยบวกมากกว่านั้นด้วยแต่ผลตอบแทนที่เขามาให้ดูเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสามปีเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ลงทุนเนี่ยต้องเป็นเงินเย็นเงิน,งนยาวแล้วก็อยู่ในระยะเวลายาวได้นะคะถึงจะได้ผลตอบแทนคาด หวังตามนี้นะคะแล้วก็ดาวไซร์ริสมีตัวเลขอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เราควรจะดูด้วยนะคะว่าดาวไซร์ริสก็คือในเรื่องของผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังมีเรื่องของการติดลบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนนะคะมันก็จะเป็นตัวเลขตั้งแต่ลบแจนถึงลบยีเซเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องรับทราบรับรู้ไว้นะคะว่า เวลาเรามีการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้บวกตลอดแล้วมันก็ไม่ใช่5%ไม่ใช่7%ไม่ใช่8%ไม่ใช่10%ตลอดมันมีอาจจะติดลบ10%ก็ได้15%ก็ได้หรือสูงสุดถึง30%ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวหนึ่งที่ในแง่เราเองเราจะควรจะรับรู้รับทราบตรงนี้ไว้นะคะในเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนของการลงทุนนะคะ ในหน้าสุดท้ายก็จะเป็นรายละเอียดของกองแต่ละกองที่ทางบรจอ่ให้ไว้นะคะว่าในแง่ของการลงทุนในตราสารหนี้กองทุนแนะนำอ่าคือกองอะไรนะคะก็คือกอง p r i n c i p a l D+ นะคะอ่ในการลงทุนหุ้นทั่วโลกก็เป็นกอง p r i n c i p a l G E S G นะคะเป็นหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็เกาหลีเขาก็มีกองเกาหลีชื่อว่า Principle K E Q นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้น healthcare นะคะเป็นกลุ่มเ,เรียกว่าการแพทย์ก็มี Principle G Health นะคะแล้วกองอินเดียเขาก็มีกองชื่อว่า Principle India E Q นะคะกองในส่วนของเวียดนามชื่อว่า Principle VNEQ นะคะแล้วกองในส่วนของอหุ้นที่เป็นที่เป็นกอง Infrastructure นะคะเป็น Principle GIFUH นะคะแล้วก็มีกอง GREED GEQ นะคะเป็นหุ้นสารัดนะคะแล้วก็มีกอง Principle GHEL h Principle GCRDIT e นะคะอันนี้ละอันนี้ก็คือเป็นชื่อกองทุน ที่เขาคัดมาแล้วก็เลือกมาให้เราจัดสัดส,ส่วนของการลงทุนตามสัดส,ส่วนเมื่อกี้นะคะดังนั้นต้งทุนที่ถ้าคิดว่าอ้าวการคําแนะนําแบบนี้เป็นคําแนะนําที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้ก็สามารถที่จะพิจารณา ดูการลงทุนเป็นแนวทางในการลงทุนของเราได้แต่ถ้าคนที่ดูแล้วยังไม่แน่ใจนะคะว่าการลงทุนมันเป็นลักษณะไหนแบบไหนแล้วยังไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนก็ติดต่อสอบถามมาที่เ e l l ์รี่พับบิกได้นะคะแอดเวอ r e p ี่พับค่ะเราก็ยินดีที่จะ,ะเป็น ช่องทางในการดูแลในเรื่องการลงทุนให้กับทุกทท่านนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับการจัดพอร์ตรับไตรมาสสี่กับ p r i n c i เปค่ะสวัสดีค่ะสนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e r y p u b l i c หรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ เพราะเวลลีพับบิของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one-stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ v e l ลี่พับบิยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Value Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ